คุณแพทองทานเป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่มีความเข้าใจในเทคโนโลยีสูงมากแล้วก็ทำงานเร็วจริงจังสิ่งที่ผมสังเกตได้คือเราได้ลบข้อครหาว่าเป็นกรรมการบริหารพรรคขุนเชิดอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ตัวจริงมานั่งเองแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะลดน้อยลงแล้วก็ต้องยอมรับว่าท่านหัวหน้าท่านทำงานเร็วมากมีปัญหาอะไรก็ตามในการประชุมเนี่ยครับรบกวนท่านไปว่าติดปัญหาเรื่องนี้นะเรื่องนั้นนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านรับบอกว่าเดี๋ยวจัดการเองเร็วมากครับแป๊บเดียวจะส่งมาในกลุ่มของกรรมการบริหารว่าอันนี้จัดการเรียบร้อย1 2 3 4 5เป็นแบบนี้แล้วก็ท่านให้ความสำคัญกับส.ส.และสมาชิกพรรคเป็นอย่างมากนะครับก็ท่านพยายามบอกเดี๋ยววันไหนนัดกินข้าวกันเป็นภาคไหมวันนี้ของภาคเหนือตอนนี้ท่านก็เริ่มเข้ามาประชุมพักเมื่อก่อนประชุมพักจะประชุมห้องรวมตอนบ่ายสามตอนนี้บ่ายโมงครึ่งจะมีประชุมแยกตามภาคเหนือภาคอีสานกรุงเทพภาคกลางท่านก็เริ่มเดินสายไปพูดคุยกับส.ส.แต่ละภาคนะครับเพื่อที่จะรับฟังปัญหาแล้วก็ผมเชื่อว่าการที่ท่านหัวหน้าใหม่ท่านนี้ได้เข้ามานั่งในตำแหน่งหัวหน้าพักจะเป็นการเปลี่ยนโฉมพักเพื่อไทยให้เป็นการผลักใบเข้าสู่เพื่อไทยรุ่นใหม่และเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งอีกประมาณสัก3 ปีผมว่าตราบใดที่เราไม่เลิกที่จะหวังมันมีโอกาสเสมอครับเพียงแต่ว่าแน่นอนว่าเมื่อเรามีกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้วเป็นรุ่นใหม่แล้วเนี่ยนโยบายต่างๆก็ต้องตามยุคตามสมัยถูกไหมครับเราจะไปหาเสียงแบบโบราณเหมือนที่เราหาเสียงเหมือนสมัยเป็นไทยรักไทยเนี่ยวันนี้ยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปแล้วจะหาเสียงแต่แค่ขึ้นรถแห่เดินว่าตลาดอย่างเดียวมันไม่ได้ถูกไหมครับเพราะวันนี้เฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยรู้เลยว่าวันนี้ชนชั้นกลางส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับเราอาจจะชื่นชอบพรรคใดพรรคหนึ่งเพราะว่าอาจจะเป็นพรรครุ่นใหม่อย่างเงี้ยเพราะเราก็ต้องทำให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยเราอาจจะมีอายุในการทำงานการเมืองนานแต่พรรคเราก็สามารถปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยให้เข้ากับโลกปัจจุบันได้นะครับผมเชื่อว่าถ้าประชาชนไว้ใจในเรื่องของนโยบายต่างๆว่าที่เราทำมีประโยชน์กับเขาผมเชื่อว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คนสนใจกลับมาเลือกเราเราไม่ได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งเราเคยหาเสียงว่าเราอยากได้เกินครึ่งถูกไหมฮะตอนนั้น300เสียงอะไรเงี้ยแต่ว่าประชาชนให้เรามาแค่141มันก็ต่ำกว่าที่เราคาดการไว้เยอะมากเพราะฉะนั้นมันก็เป็นทฤษฎีของว่าจะรวมกับใครเพื่อที่จะให้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าแน่นอนอุดมการณ์มีผลแน่ๆเพียงแต่ว่าถ้าประชาชนที่มีความเป็นกลางนะครับแล้วมองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นความจำเป็นต้องทำแบบนี้ผมถึงถามว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้จะให้ทำแบบไหนถูกไหมครับในเมื่อตอนนั้นที่เราจับก้าวไกลเองก้าวไกลก็มีนโยบายบางอันที่สังคมให้ความสงสัยแม้กระทั่งส.ส.ส.ว.เองไปดูอภิปรายนะครับว่ามันมีบางมาตราที่เขาอยากจะแก้ไขแต่ว่ามันอาจจะนำไปสู่การบานปลายในเรื่องของความขัดแย้งในสังคมเพราะฉะนั้นในเมื่อสว.ไม่ไว้วางใจยกมือให้เราก็เป็นพรรคอันดับ2เราก็ยังนึกดูจะทำยังไงมันก็ต้องออกมาเป็นรูปแบบนี้ถูกไหมฮะเพราะว่าไม่ยอมถอยหรือไม่ยอมถอยเราไม่อยากเสียคะแนนนายกของเราอะครับแล้วผมมองว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาผมว่าเราโชคดีด้วยซ้ำที่เราเป็นอันดับ2ถ้าเราเป็นอันดับ1ผมเชื่อว่าเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะจับกับก้าวไกลเช่นเดียวกันแล้วเราจะอาจจะเสียคะแนนนายกของเราไปในการเลือกนายกครั้งแรกเหมือนกับที่พรรคก้าวไกลได้เสียคะแนนนายกไปเพราะไม่สามารถโหวตครั้งที่2ได้ถูกไหมครับนั้นบอกว่าเราก็ทำงานให้เต็มที่ครับผมว่าวันนี้เราไม่อยากจะไปรื้อฟื้นในอดีตอีกแล้วเพียงแต่ว่านี่บอกที่มาที่ไปว่ามันวันนั้นประชาชนให้เรามาแค่นี้ก็ขอไปเกินครึ่งไม่ให้ถ้าเกินครึ่งเราเป็นรัฐบาลอาจจะจับกับพรรคไม่กี่พรรคเราทำงานได้เลยแต่วันนี้มันต้องจับกันเป็น10 พรรคเพื่อที่จะตั้งรัฐบาลขึ้นมาได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่เราซึ่งถ้าไปดูในอดีตเนี่ยพรรคเพื่อไทยไทยรักไทยเองสมัยก่อนจับไม่กี่พรรคครับเพราะเราได้สมัยอดีตนายกเราเป็นรัฐบาลพรรคเดียว377 เสียงเราก็ทำมาแล้วสมัยนายกปูก็265 เสียงใช่ไหมฮะสมัยคุณสมัครแล้วก็230 กว่าเสียงเนี่ยคือเราได้เสียงเกือบครึ่งทุกครั้งเกินครึ่งบ่อยเพราะฉะนั้นการจัดรัฐบาลง่ายกว่าครั้งนี้มากแต่แน่นอนในเมื่อบริบทมันแบบนี้มันก็ไม่มีทางเลือกครับที่จะต้อง
ให้ประเทศเดินหน้าเท่านั้นเองวันนี้เราอยากให้เห็นว่าเราและผมเชื่อว่าสสทุกคนก็ทราบดีครับว่าสิ่งเหล่านี้มันจะมาหลอกหลอนเราในอีก4ปีข้างหน้าครับแต่ว่าก็ถ้าประชาชนให้เราเต็มไม้เต็มมือเหมือนที่เคยให้เนี่ยปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดแต่แน่นอนครับเราต้องโทษตัวเองไม่อยากโทษว่าเราอาจจะนโยบายของเราอาจจะไม่โดนใจใช่ไหมครับหรือว่าเรื่องของความชัดเจนต่างๆตอนเลือกตั้งเราอาจจะไม่เร็วมากพอจนคนเขาเปลี่ยนใจไปแล้วอย่างเงี้ยอันนี้โทษไม่ได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องนำบทเรียนเนี่ยครับมาดูตัวเองว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเราจะวางนโยบายอะไรเราจะมีจุดยืนตรงไหนแต่แน่นอนว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจุดยืนเราคือประชาธิปไตยแน่ๆอยู่แล้วนะครับเราคงไม่เปลี่ยนว่าเราจะไปเป็นอะไรที่มันนอกเหนือจากประชาธิปไตยที่เราเคยหาเสียงมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทย